ดีครับไม่ได้กลับมาเจอกันนานแล้วฮะกับงานนะครับผมก็ดีใจครับวันนี้ก็คงสนุกกันนะวันนี้มาเปิดศูนย์การค้าซินเทิลระยองใช่ค่ะดีค่ะดีค่ะไม่ได้ออกงานอีเวนต์กับพี่ณเดชน์นานแล้วเหมือนกันค่ะน่าจะสนุกได้ครับพักหลังก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่ต้องทำกันเนาะแล้วก็ก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ได้กลับมาเจอน้องก็ทำงานกับน้องในวันนี้ครับก็ถือว่าเชิญชวนมาเที่ยวเนาะจริงๆระยองมันมีหลายอย่างที่ดึงดูดนะคะมีทั้งผลไม้มีทั้งทะเลใช่ทางตอนนี้ก็มีเซ็นทรัลพลาซ่าที่เปิดแล้วด้วยใช่ครับผมก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์การค้านะฮะแห่งเดียวที่แบบว่ารู้สึกว่าทุกคนจะได้มาสเปนมาเรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากินมาช็อปนะครับมาแบ่งเวลากับครอบครัวนะครับแล้วเขาต้องการที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดระยองด้วยนะครับผมใช่ค่ะวันนี้นะฮะก็คงจะมีอะไรมาสนุกสนุกมาแดนซ์กันมาร้องเพลงให้ฟังวันนี้ธีมของเราคือแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้ค่ะนั้นก็จะต้องมีเต้นมีร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีทั้งคู่มีทั้งเดี่ยวด้วยครับผมปฏิเสธก็ต้องขออภัยด้วยครับขอโทษทีนะครับผมถ้าไม่สะดวกอะไรก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบก็ขออภัยด้วยครับจริงๆแล้วเราจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมจำได้จำได้ก็น้องมาขอถ่ายแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเวลาที่สะดวกแล้วก็ปฏิเสธไปอะไรเงี้ยใช่ที่ไหนคะนั่นเองร้านอาหารต้นเครื่องครับคนนั้นเราไปกับครอบครัวหรือว่ายังไงใช่ครับก็ไปด้วยกันหลายคนครับคือหลายอย่างด้วยเพราะไม่ได้แบบว่าเออยังเพิ่งไปถึงร้านอ่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ยังไม่ได้แบบว่าจัดเต็มอะไรยังไม่ได้สั่งอาหารอะไรเงี้ยครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับผมเราไม่พร้อมด้วยหรือเปล่าจริงๆก็ยังไม่ได้พร้อมไม่อะไรแต่จริงๆก็ต้องขอโทษน้องด้วยการที่ไม่ได้ถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยน้อยไหมคะเพราะว่ามีแบบออกมาแฉก็ไม่อย่าเรียกว่าแฉเลยดีกว่าครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องบอกเล่าจากเด็กคนนึงที่รู้สึกเสียใจการที่ไม่ถ่ายรูปเราครับผมจริงเราได้อ่านไหมไม่ได้อ่านเพิ่งมารู้วันนี้ฮะไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วหลังจากนี้เราจะต้องแบบว่าทำต้องทำยังไงดูเป็นรีบมั้ยไม่ก็ไม่ได้ทำยังไงให้เป็นรีบมั้ยก็คงจะเป็นแบบที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าคุณเห็นว่าไปทานข้าวด้วยกันมาเป็นภาพคู่คุณแม่ๆอัพรูปกันใช่ครับใช่ในเรื่องอะไรโอกาสอะไรก็ในโอกาสที่คุณแม่ก็อยากจะเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงย่าย้อนหลังอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนๆกันไปจริงๆเราไปหลายคนค่ะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยเป็นยังไงบ้างเราในเรื่องบรรยากาศในห้องจริงๆมันเป็นเหมือนแบบธรรมเนียมนะคะจริงๆเราไปทานแบบกรุ๊ปแบบนี้ค่ะบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วตอนที่มีร้านอาหารแบบใหม่ๆอยากจะลองไปทานไปลองชิมอะไรเงี้ยเขาก็ชวนกันไปจะมีให้เห็นบ่อยมากมีภาพคู่ออกมาเยอะมากหลักๆก็จริงๆก็มีเรื่อยๆตามโอกาสมากกว่าแล้วไปทำงานหรือไปกินข้าวอะไรที่ไหนก็คงได้เห็นกันอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ตอกย้ำอะไรครับผมล่าสุดอันนั้นเองไปถ่ายภาพคู่กับบิ๊กเป็นไงบ้างเลยย่าเห็นหรือยังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมากไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรถ่ายกันได้เรื่องขำไม่เฉยย่าเห็นเป็นไงบ้างคือชอบแคปชั่นมากเลยค่ะมือน่ารักดีค่ะน่ารักดีบางรูปก็ออกแบบว่าคนรู้แบบสนิทเหมือนคู่เกย์อะไรอย่างนี้อ๋อครับผมโซเชียลชอบไปเมาส์กันเยอะมากครับครับถ้าดวมนั้นถ้าสาวประเภท2หรือว่านะฮะผู้ชายสีม่วงมีความสุขก็ยินดีครับผมครับก็ขำๆเพราะฉะนั้นก็ฉากบูด้วยก็เหนื่อยๆกันก็เลยหาอะไรทำกันเล่นๆกันนั่นเองตอนนี้ถูกแชร์ไปเยอะแยะเลยถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลแบบเยอะมากครับผมดีแล้วครับระยะเป็นไงบ้างครับลูกนี้เหรอคะหนูชอบนะคะน่ารักดีมีเอาไปแซวพี่ณเดชน์เยอะไหมไม่ได้แซวเขาเพิ่งคุยกันตอนนี้เนี่ยแหละค่ะก็น่ารักดีเนาะครับผมยาย่าทำเหมือนล่าสุดมีข่าวมาว่าแบบว่าเรากับมาร์กี้เห็นเงียบๆแต่ว่าแอบแรงอะไรงี้แล้วก็บอกว่าเราอ่ะยุให้มิ้นกับคิมเบอร์รี่อ่ะปีกันเรื่องนี้แล้วก็ง่ายๆเลย
ค่ะหนูจะหาเรื่องใส่ตัวทำไมคือเท่าที่คนที่สนิทที่สุดในวงการนะคะมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นกลุ่ม4หัวใจของเราก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเหนียวแน่นมาตลอดเพราะฉะนั้นพี่กี้กับหนูไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะที่จะมาทำให้2คนมาทะเลาะกันก็มาปกป้องเราว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เก็บความรักที่จริงๆหนู respect ค่ะให้เกียรติคนที่มาบอกความลับกับเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นความลับเราก็ไม่ควรจะบอกต่ออยู่แล้วเกียรติไหมคะที่แบบมันมีข่าวมาว่าอย่างเงี้ยว่าแบบเราแอบแรงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างงงค่ะว่าแบบมันมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วกลุ่มเพื่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรค่ะเออมีข่าวว่าแบบว่าเราเก็บความลับเพื่อนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่ให้เกียรติกับคนที่บอกความลับเราไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้แหละครับอะไรก็ไม่รู้วันนี้เออวันนี้หนูเก็บความลับดีค่ะใช่กลุ่มเรายังโอเคไหมตอนนี้กลุ่มเราเหรอคะก็โอเคนะคะก็อย่างที่เคยบอกมาสักครั้งนึงแล้วค่ะว่าทุกคนต่างคนต่างทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่จะมาได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากมันก็เลยทำให้ห่างกันโดยที่การที่ไม่ได้เจอกันบ่อยอะค่ะมีนัดรวมตัวไหมหรือว่าการนัดเจอนัดคุยกันหรือคิวแต่ละคนยากมากเลยค่ะใช่แค่สองคนมาเจอกันหนูกับคิมกับพี่กี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากแล้วค่ะถ้าทั้งกลุ่มก็โหยากแน่นอนว่าตัวเองเป็นคนกลางเลยค่ะใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นตัวกลางค่ะเพราะว่ายังไงใครมีปัญหากับใครมันอยู่กับสองคนมากกว่าค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไม่ซีเรียสค่ะเพื่อนก็เป็นเพื่อนอยู่ดีค่ะถ้าถึงมาคือจริงๆแบบฝากรับปริญญาแล้วเป็นไงคะมีแบบของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็ไลน์มาบอกเหมือนกันครับว่าโอ้ยใจความดีด้วยก็เดี๋ยวคงว่างคงจะได้มีนัดกันกินข้าวเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าอีกทีอะไรเงี้ยครับผมย่าแกเป็นมีของขวัญอะไรที่มาไหมมีแน่นอนค่ะรอวันรับปริญญาเลยดีกว่าทีเดียวค่ะเตรียมแผนด้วยจะไปแบบที่เดียวเลยค่ะในวันนี้กำลังรออยู่ค่ะว่าพี่หมากจะรับวันไหนจะได้เตรียมดอกไม้ท้องฟ้าอะไรไม่หรอกครับผมจริงๆก็ต่างคนต่างเขาเรียกว่ามีโอกาสหรือว่าการทำงานคนละแบบกันนะครับผมจริงๆแล้วพี่หมากก็คงจะเหนื่อยมากๆกับการเรียนไปด้วยทำงานด้วยผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความดีกับพี่หมากด้วยละกันที่แบบว่าจะได้ยกภูเขาอีกลูกหนึ่งออกไปจากอกแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วดีใจด้วยครับผมย่าเรียนเมื่อไหร่คะของหนูได้วันมาแล้วนะคะรู้สึกว่าวันที่8หรือว่า9ตุลาค่ะเรียนนิยมในมัธยมเกรดนิยมหรือเปล่าหนูไม่บอกเกรดค่ะแต่ว่าดีค่ะเกรดดีค่ะเตรียมของขวัญให้น้องไหมคะฮะมีเตรียมของขวัญล่วงหน้าหรือยังไม่บอกดีกว่าครับไม่เซอร์ไพรส์ครับผมต้องมีสิคะต้องมีครับต้องมีครับ